จ้าของนักรบเวียงจันทน์ได้ลงกวดพื้นที่สนามหลวงและสถานที่วางแสดงสินค้าในการก้าเกียมจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ประจำปี2023ในอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านอาจสะพังท้องสีพันดอนเจ้าของนักรบเวียงจันทน์ได้ลงกวดพื้นที่สนามหลวงก้าเกียมงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์โดยการต้อนรับของทานดังปิไลวอนจันทราตีหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการก้าเกียมการจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงประจำปี2023พร้อมคณะทานดังปิไลวอนจันทราตีให้ฮู้ว่าคณะกรรมการก้าเกียมการจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ได้เอาใจใส่ในการก้าเกียมจัดงานบุญโดยเฉพาะคณะกรรมการก้าเกียมด้านสถานที่จัดงานได้เข้ามาห่างหาก้าเกียมนับแต่บันที12พฤศจิกมาฮอดปัจจุบันปฏิบัติสำเร็จโดยพื้นฐานและบางเขตแม่นสำเร็จ90ส่วนห้อยโดยเฉพาะแม่นทางเข้าถนนดองบอนการตกแต่งห้านแม่นเน้นเอกลักษณ์ของลาวการนำไส้วัตถุดิบภายในโดยเฉพาะไม้ไผ่นำมาตกแต่งสำเร็จเกือบห้อยส่วนห้อยเฉพาะจุดอยู่ในเขตวางแสดงขายสินค้าโอดอฟและสินค้าภายในอยู่ในเขตเดินสนามหลวงได้มีการห้างหาก้าเกียมตกแต่งในเขตนี้สำเร็จเกือบ30ส่วนห้อยส่วนเขตอื่นๆกำลังหีบฮ้อนก้าเกียมตกแต่งเพื่อให้ทันกับมือเปิดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงในวันที่23พฤศจิกายน2023นอกจากก้าเกียมด้านสถานที่แล้วทั้งคณะกรรมการแต่ละภาคส่วนได้ลงมือจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นการติดตั้งโทรโข่งปัจจุบันสำเร็จแล้วส่วนหนึ่งและการจัดสรรพื้นที่เวทีการแสดงต่างๆได้ก้าเกียมแต่สิ่งที่ฮิปฮ้อนเล็งกวนหมู่แมนผ่ามกรรมการปัจจุบันแมนได้ติดตั้งผ่ามกรรมการเพื่ออำนวยความสะดวกให้สาวค้าขายหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาพัวพันเบียกสามารถเข้ามาติดต่อพัวพันและคาดว่าจะสามารถตกแต่งสถานที่ให้มีความงดงามตามแผนที่กำหนดไว้ส่วนอยู่เขตพื้นที่ของแต่ละภาคส่วนที่รับผิดชอบบริการความจัดงานมาฮอดปัจจุบันได้มีความพร้อมในการออกแบบตกแต่งสำเร็จเป็นส่วนลายและคาดว่าจะให้สำเร็จภายในวันที่22พฤศจิกนี้โดยเฉพาะก็เป็นทางเข้าถนนหนองบอนเนาะก็ถือว่ามาถึงปัจจุบันนี้การตกแต่งห้านที่เป็นเอกลักษณ์เนาะให้เป็นรูปแบบทรงการนำไส้วัตถุดิบภายในของพวกเขาโดยเฉพาะก็เป็นไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์เนาะถือว่าอยู่ในเขตที่พวกเขาได้สามารถตกแต่งสำเร็จเกือบ 100% แล้วสิเปิดเป็นทางการเนาะเขาเจ้าจะเข้ามาขายเครื่องโซนเบื้องหอธรรมสภานี่แล้วแม่นว่าพวกเฮาหั่นขายเครื่องเป็นเครื่องแห้งเครื่องหัตถกรรมลาวเฮาเป็นสินสําเนื้อบ่เรียกว่าเป็นเครื่องภาคใต้เนาะเครื่องเสื้อผ้าหน้าแพภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือแล้วก็เครื่องหัตถกรรมต่างๆและแม่นโซนขวามือนี้แล้วแม่นพวกเฮาจะได้ขายอาหารการกินเบื้องนี้นะฉะนั้นเพิ่นวางให้ตามเป้าหมายพวกกันค่าและก็ทางวัฒนธรรมเฮาวางให้พวกเฮาก็ปฏิบัติตามนั้นเฮาได้มีการก้าเกียมงานบุญท่านหลวงปีนี้พวกเฮาก็ได้สุ่มใส่เป็นปีต้อนรับปีท่องเที่ยวลาวจังซั่นหั่นบริษัทพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ในการก้าเกียมสถานที่ต่างๆหั่นได้ 80% แล้วเนาะปัจจุบันเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็ได้ถือว่าปีนี้ก็ได้ตกแต่งเรื่องเกี่ยวกับยังมีเฮือนทรงลาวในการดูแลให้พ่อแม่ประชาชนลาวได้มาเห็นวัฒนธรรมลาวอีกปีนึงแล้วก็เฮ็ดเป็นมีให้มีส่วนเกี่ยวกับทรัพย์สมัยโบราณของเฮาให้เด็กน้อยรุ่นใหม่นี้มาเรียนรู้ในโอกาสนี้ท่านเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้ติดสีน้ำแก่กองเลขาคณะกรรมการก้าเกียมจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงโดยได้เน้นให้ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบให้แต่ละหน้าเบียกเอาใจใส่อย่างตั้งหน้ารับผิดชอบในหน้าเบียกของตนเองให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้โดยเฉพาะแม่นการเอาใจใส่จัดสรรสถานที่ให้มีความจบงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเก็บกรรมขึ้นบัญชีบรรดาห้านที่เข้ามาวางแสดงและขายสินค้าจัดสรรเขตต่างๆให้เป็นระเบียบพร้อมทั้งให้เอาใจใส่ในการควบคุมการนำไส้เครื่องขยายเสียงและที่สำคัญ
การจัดงานบุญเป็นต้องรักษาได้ฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสำหรับงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงในปีนี้แม้ประกอบมีหลายซีซันและหลายกิจกรรมที่น่าเที่ยวชมขอเชิญชวนประชาชนลาวประดับเผ่ารวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงและคณะกรรมการจัดงานบุญพร้อมแล้วที่จะอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างในงานบุญให้มีความจบงามและมีความเปิกปานมวลซื่นทั่วปวงชนลาว